หลุดดีไซน์สมาร์ทโฟน Oppo รุ่นใหม่ที่มีหน้าจอด้านหลัง3แบบอาจเปิดตัวในปี2022ล่าสุดได้พบข้อมูลสิทธิบัตรฉบับใหม่จากทาง Oppo ที่น่าจะเป็นตัวต้นแบบของสมาร์ทโฟนใหม่ของปี2022นี้ครับโดยทางเว็บไซต์ Let's Go Digital ได้เผยข้อมูลว่าทาง Oppo ได้ประกาศจดสิทธิบัตรสมาร์ทโฟนดีไซน์ใหม่โดยมีหน้าจอที่2อยู่ด้านหลังของตรงกลางของตัวเครื่องภายในกรอบเดียวกันกับกล้องถ่ายภาพโดยมีทั้งหมด3รูปแบบจึงคาดว่าเราน่าจะได้เห็นสมาร์ทโฟนที่มีนวัตกรรมนี้ภายในปี2022นี้ครับซึ่งสมาร์ทโฟนที่มีหน้าจอรองที่ด้านหลังของตัวเครื่องเคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วครับที่มีทั้ง Samsung Galaxy Z Flip 3 Huawei P50 Pocket และ Xiaomi Mi 11 Ultra คราวนี้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับว่า Oppo จะพัฒนาหน้าจอที่2มาไว้ใช้งานด้านไหนได้บ้างนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ